คุณเคยไปแคมปิ้งกันบ้างไหมคะสำหรับอ้วนเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะที่พี่โจชวนมาอ้วนชอบการใช้ชีวิตที่แคมปิ้งมากค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรจะเริ่มยังไงก่อนนะเริ่มไม่ถูกพี่โจครัวจะอยู่ตรงกลางนี้นะได้เป็นส่วนกลางเดี๋ยวนี้เป็นครัวไหมโอ้แต่ว่าอันนี้มันมีหลังคาไม่ครัวเป็นฮาร์ฟไงเรื่องจัดแจงนั่นนี่โน่นๆเนี่ยงานถนัดบนเลยค่ะตรงนี้แหละก็คือตรงนี้จะเป็นตรงที่นั่งกับครัวอยู่นี้พี่โจตัวอีบอยเป็นบ้านหมาแนวโมร็อกกันแล้วก็อยู่ริมลำธารแม่น้ำเลยหลายคนชอบมาถามอวนค่ะว่าขนของไปแคมปิ้งมากมายขนาดนี้อย่างกับย้ายบ้านไปเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างหรอคำตอบก็คือว่าเหนื่อยมากค่ะแต่มันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขแล้วก็สนุกที่สุดเลยค่ะแล้วความสุขที่ว่านั้นก็เกิดจากการที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างแคมป์ให้น่าอยู่ได้เห็นน้ำใจของทุกคนแล้วก็ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาตินี่เป็นแคมปิ้งวันละวันนะฮะตลอดสอนให้กาก็กาไงนะครับซึ่งคนเพิ่งกางเสร็จมาเมื่อกี้เนี่ยเปิด YouTube มาตลอดทางก็เนี่ยครับทีมงานนะครับขับกิ๊กนะครับนายเนี่ยครับตอนเด็กๆไม่เรียนลูกเสือกันนะครับพี่โจเนี่ยอ้นขอเรียกว่าอาจารย์ของการกางเต็นท์สำหรับอ้วนเลยนะคะเพราะถ้าไม่ได้พี่โจเนี่ยนะคะอ้นว่าอ้นนอนเสือแน่เลยค่ะคืนนี้และภาพที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือบรรยากาศของการตั้งแคมป์ที่บ้านกาญจนบุรีของพี่โจค่ะมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะซึ่งกว่าเราจะตั้งแคมป์เสร็จเนี่ยพระอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วล่ะค่ะมาเดี๋ยวเราพาดูข้างในเต็นท์อ้วนดีกว่าจะบอกว่าตกแต่งอันนี้ยังไม่ได้คอมพลีทมากเพราะว่าเฟอร์ข้างในอ่ะเรายกชุดมาจากเต็นท์ตัวเก่าที่เป็นตัวเตี้ยๆเด็กก็จะเป็นเด็กน่ารักทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นวินเทจใช่มั้ยด้วยความที่พี่โจนัดกระทันหันนัดเมื่อวานมาวันนี้ก็เลยซื้อพ็อปไม่ทันก็เลยเป็นแบบเอาพ็อปเก่ามาใช้ไปก่อนนะคะนี่ค่ะที่นอนยังไม่ได้ปูที่นอนอันนี้เป็นเบาะที่มันม้วนมาแล้วก็พอเราเปิดจุกเนี้ยมันก็จะลมเข้าไปลมมันก็เข้าเบาะไปเลยก็จะเห็นว่าพ็อปอันนี้เราจะแบลๆจะไปเข้ากับเต็นท์รุ่นเก่าของเราเดี๋ยวคราวหน้ารอบหน้าจะจัดเต็มพร็อพแบบวินเทจให้เข้ากับดีไซน์ของเต็นท์มากกว่านี้นะคะเสร็จสักทีเสร็จสักที3ชั่วโมงจริงๆก็เป็นเนื้อย่างบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นแบบฟิวชั่นพอปรุงแบบไทยกับแบบฝรั่งผสมกันใส่เครื่องปรุงไทยซึ่งเครื่องปรุงฝรั่งผสมกันก็เลยกลายเป็นเนื้อฟิวชั่นเนื้อย่างฟิวชั่นใน3ชุดมันต้องอยู่ที่ว่าเราเลือกชิ้นไหนด้วยนี่สำหรับเธอต้องชิ้นนี้ร้อนอยู่ป่ะเนี่ยไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะและการได้ทำอาหารให้ทุกคนในแคมป์ทานและทุกคนเขาบอกว่าอร่อยเนี่ยเป็นอะไรที่ฟินที่สุดเลยค่ะสำหรับอ้วนแล้วก็ไม่ใช่อ้วนคนเดียวนะคะที่แฮปปี้ขอบอกว่าเจ้าตัวเล็กนี่ก็แฮปปี้พอๆกับอ้วนเลยค่ะเผลอๆเนี่ยเขามีความสุขมากกว่าอ้วนอีกนะคะและในบางครั้งความสุขก็เกิดจากการแบ่งปันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กันและกันนี่แหละค่ะได้รูปบ้างและนี่ก็คือเช้าวันต่อมาของการตั้งแคมป์ค่ะในการมาแคมปิ้งทุกครั้งเนี่ยนะคะอ้วนจะรับบทแม่บ้านประจำแคมป์ค่ะแล้วก็เป็นแม่ครัวด้วยนะคะอ้วนเนี่ยจะทำอาหารให้ทุกคนได้กินเมนูประจำของอ้วนก็คือข้าวต้มกระดูกหมูค่ะที่ทุกคนต่างออกปากชมว่าอร่อยมากๆค่ะเฮ้ยถือต้องพี่และความสนุกอย่างหนึ่งของการมาแคมปิ้งก็คือทุกคนจะมีของดีมาแชร์กันค่ะและนี่ก็คือน้องปันค่ะเขาเป็นเจ้าของเกาะระยังเป็นเกาะที่อ้วนไปแคมปิ้งมาครั้งแรกค่ะน้องปันเนี่ยเขาหลงไหลการดริปกาแฟมากๆเลยค่ะมาครั้งนี้เขาก็เลยรับบทเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆริมน้ำค่ะน้ำเบอร์รี่เนา
มันเหมือนแบบชาผลไม้อันนี้มันจะเป็นรสแบบโอเคโอเคให้จูนตัวเองว่ามันคือชาต่างสองป้าเสี่ยงชอบกาแฟนมอ่ะสาวติดหวานใช่เป็นสาวหวานอ้นเคยได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งของ Harvard Study of Adult Development นะคะซึ่งเป็นการวิจัยที่ยาวนานถึง75ปีค่ะเขาสรุปออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเสียงที่โด่งดังหรือความร่ำรวยอ่ะไม่ใช่คำตอบของการมีชีวิตที่ดีค่ะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่างหากล่ะที่ทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและการมาแคมปิ้งก็ทำให้อ้นได้ค้นพบคำตอบแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะว่าชีวิตที่มีความสุขเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดจากการนั่ง first class ไปเที่ยวต่างประเทศเสมอไปแต่การใช้ชีวิตเรียบง่ายและดั่งปันรอยยิ้มให้กับคนที่เรารักนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตที่มีความสุขและไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่จะมีคุณค่ากับชีวิตคนเรามากไปกว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่รอบตัวเราค่ะ